ในคลิปนี้แก้วจะสอนเล่นมังกรกลางคืนเลเวล7มีครบทั้งการโจมตีและการป้องกันสำหรับการโจมตีสูตรที่เราใช้เราจะใช้เป็นสูตรนี้เลยก็จะเป็นมินเนี่ย3ค่ายแล้วก็บอลลูน2ค่ายนะครับเราไปโจมตีกันแก้วจะตีให้ชม 3-4 ตานครับโดยตาแรกครับเราเจอบ้านเลเวล8ครับถือว่ายากเลยการวิเคราะห์บ้านครับว่าจะเข้ายังไงพอเราขึ้นบ้าน7แล้วนะครับมันก็จะยากขึ้นมาหน่อยเนาะก็จะมีปืนใหญ่ยักษ์นั่นเองแล้วก็ด้านขวานครับจะมีป้อมเทเลนครับเราจะเข้านะครับส่วนใหญ่แก้วจะดูไปที่ระเบิดอากาศครับด้านซ้ายซึ่งแก้วมองว่าแก้วไม่เข้าละกันแก้วไม่เอา3ดาวนะครับแก้วเอาเพียงแค่2ดาวแต่ขอเปอร์เซ็นต์สูงๆฉะนั้นครับแก้วจะเข้าแก้วจะใช้แบตเทอร์แมชชีนครับลงไปด้านขวาเพื่อที่จะเดินขึ้นไปด้านบนไม่ก็มาด้านล่างครับแล้วปล่อยแล้วบอลลูนลงไปก่อนเลยครับแล้วก็ใช้ทางฝั่งของมินเนี่ยลงไปเป้าหมายของเราคือเราจะเข้าไปโจมตีบ้านครับรวมถึงโจมตีเตาปิ้งย่างด้วยนั่นเองโอเคเราจะเข้าไปนะครับใช้ท่าไม้ตายของแบทเทิลมีชีนครับก็จะเข้าไปเราต้องให้บอลลูนเนี่ยเป็นตัวแทงให้นะครับแต่ดูเหมือนว่าบอลลูนของเราครับจะตายลงไปเกือบหมดแล้วแล้วก็เตาปิ้งย่างยิงมาที่ทางฝั่งของมินเนี่ยครับอาจจะไม่ส่งผลดีโอเคเราใช้ท่าไม้ตายแบทเทิลมีชีนครับเข้าไปแล้วก็จะโจมตีครับโดยบ้านเราน่าจะได้ครับเราน่าจะได้2ดาวแก้วว่าแก้วเลือกไม่ผิดนะที่เข้าด้านนี้นะครับเพราะไม่ฉะนั้นแก้วอาจจะไม่ได้2ดาวนะครับโดยเราเข้าไปนะครับได้2ดาวเขาเป็นบ้านเลเวล8ครับประกันว่าแก้วจะชนะบ้าน8ได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเราขึ้นไปต่อนะครับก็จะขึ้นไปแล้วก็จะไปที่พื้นใหญ่ยักษ์ครับมันโจมตีทางอากาศไม่ได้แต่มันโจมตีพื้นดินได้ก็จะโจมตีใส่โครงกระดูกนั่นเองมินเนี่ยของเราโจมตีเข้าไปนะครับและสามารถที่จะเก็บเปอร์เซ็นต์มาได้ครับหรือได้ซานครับเราไม่รู้ว่าระเบิดอากาศยิงถึงไหมยิงไม่ถึงครับฉะนั้นเรารอก่อนครับนี่อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเลยครับเราอาจจะชนะก็ได้โอเคเราจะเข้าไปนะครับได้ไหมก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีไปที่ห้องทดลองดวงดาวนะครับที่อยู่ด้านซ้ายก็รอก่อนนะใจเย็นๆครับใจเย็นๆแล้วก็จะพังได้นั่นเองโอเคเราพังได้นะครับก็น่าจะสิ้นสุดกันตรงนี้แหละเพราะว่าเข้าไปนะครับระเบิดอากาศฮะระเบิดอากาศยังยิงไม่ถึงเนาะแก้วเองก็กะจังหวะไม่แม่นเนาะเรากดไม่ได้เนาะว่ารัศมีมันอยู่เท่าไหร่นะครับโอเคเราเข้าไปนะครับได้อีก 1% ถึง 2% นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยสรุปว่าเราได้มากี่เปอร์เซ็นต์เราได้มาอีก 2% ครับแล้วเข้าไปก็จะจบไปนะครับที่2ดาว 68% ครับยังไงก็รอก่อนเนาะไม่ต้องรีบออกละกันโอเคเราจะไปที่2ดาว 68% ครับแล้วก็แก้วสามารถที่จะชนะบ้านเลเวล8ได้ครับเขาไม่ตีนครับเขาอ่องครับไม่แน่ใจว่าเขายอมแพ้หรือเปล่าหรือว่าเน็ตมีปัญหานะครับแก้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโดยต่อไปนะครับแก้วจะเข้าไปแล้วก็จะทำการโจมตีครับบ้านนี้เป็นบ้าน7เหมือนแก้วนะถ้าแบบนี้นะครับเราจะเข้ายังไงดีส่วนใหญ่นะครับเขาจะเอาอาวุธ2ส่วนครับที่เป็นโจมตีทางอากาศครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดอากาศหรือเตาปิ้งย่างครับเขาจะไว้ด้านซ้าย1ป้อมนะครับด้านขวา1ป้อมแก้วจะเข้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ครับแก้วจะเข้าด้านซ้ายครับเพราะว่าป้อมพู2ป้อมนะครับมันอยู่ด้านล่างเลยครับด้านบนมีแค่ป้อมเดียวฉะนั้นครับเราใช้แบตเทิลแมชชีนแล้วปล่อยแบตเทิลแมชชีนลงไปด้านซ้ายครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไป3ตัวก่อนครับเราสามารถที่จะดีเลย์ได้ครับแล้วก็ปล่อยลงไปโอเคฉะนั้นครับเราปล่อยลงไปตรงกลางอีกตัวเลยนะครับเข้าไปตามไปเนาะก็จะเข้าไปนะครับจะได้ไม่โดนโจมตีพร้อมกันแล้วก็จะเข้าไปที่บ้านครับเราใช้ท่าไม่ตายเป็นท่าไม่ชีเลยโอเคเราเข้าไปครับดูเหมือนว่าเตาปิ้งย่างจะยิงมานครับแล้วก็ทางฝั่งของระเบิดอากาศจะทำงานแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปได้ไหมก็จะเข้าไปครับแล้วก็จะโจมตีจะโจมตีได้ไหมบ้านโอเคบ้านพังลงไปครับเราได้มา2ดาว56% ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับโดยบ้านนี้เป็นบ้านที่แคบๆเนาะก็จะทำให้เราสามารถที่จะดูได้ครับว่าอาวุธอยู่ตรงไหนเนาะเราสามารถที่จะเข้าไปต่อได้ครับโดยถ้าฝั่งของมินเนี่ยนะครับจะเข้าไปแล้วก็จะโจมตีเข้าไปนะครับด้านในโอเคโจมตีได้ครับเราได้มาถึง2ดาว 77% ครับไม่รู้ว่าจะไปถึง 79% ได้หรือไม่แล้วยังไงไม่ได้ครับก็จบไปที่2ดาว 77% ครับแล้วเราก็ชนะครับเขาได้ไป1ดาว 79% ครับเขาได้เปอร์เซ็นต์มากกว่าแต่เขาแพ้แก้วเพราะแก้วได้2ดาวนั่นเองบ้านอยู่ตรงกลางนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราประชุมกันต่อครับตอนนี้เลยก็จะโจมตีครับเขาเป็น
บ้านเลเวล9นะครับห่างกัน2เลเวลนะครับเพราะว่าเขามีลาวาลันเชอร์นะครับหรือว่าเครื่องยิงลาวานะครับก็อยู่ด้านในเราจะเข้าไปนะครับโดยแก้วมองว่าเราสามารถที่จะเข้าจากทางด้านด้านล่างเข้าไปได้นะครับเพื่อที่จะโจมตีโดยแก้วแอร์อาจจะเอียงไปด้านล่างอย่างนี้นะครับเพราะว่าป้อมเทล่าอยู่ด้านขวานะครับแก้วก็อยากจะพังมันลงไปก่อนโดยแก้วจะปล่อยทางฝั่งของแบทเทิลแมชชีนลงไปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปนะครับใช้มินเนี่ยลงไปเป็นหน้ากระดานเลยโอเคเราจะเข้าไปกันครับโดยลาวายิงมาแล้วนะครับที่แบทเทิลแมชชีนแบทเทิลแมชชีนหนีไปได้ครับฉลาดจริงๆโอเคเราสามารถที่จะใช้บัตรถ้าไม่ตายแบทเทิลแมชชีนได้ครับก็จะเข้าไปแล้วก็หนีไปได้ครับโอเคเราขึ้นไปต่อครับแต่ว่าไม่มีตัวแทงค์ให้กับระเบิดอากาศครับทำให้ทางฝั่งของมินเนี่ยนครับตายลงไปเราจะได้2ดาวไหมเนี่ยแบทเทิลแมชชีนขึ้นไปครับแล้วก็โจมตีซัดไปอีก1ทีครับที่ป้อมปืนใหญ่เลยก็จะพังลงไปได้ครับแล้วก็โอเคเข้าไปครับโดยตอนนี้ครับเราได้ไปถึง2ดาว 69% ครับ 68% ครับขออภัยครับแม่ทาทัวนะเราใช้แบทเทิลแมชชีนอีกทีเลยครับสาเหตุที่แก้วโจมตีเปอร์เซ็นต์ได้สูงครับเพราะว่าบ้านของเขาเป็นบ้านที่รีบขึ้นบ้านครับเขาน่าจะมีเป้าหมายนะครับว่าเราจะขึ้นไปเพื่อที่จะเอาช่างก่อสร้างคนที่6นั่นเองแก้วแนะนำครับว่าท่านชมไม่ได้จริงจังที่จะต้องบ้านตันครับการรีบขึ้นบ้านไม่ผิดครับแต่แก้วดูเหมือนว่าแก้วจะโดนตีไป 75% ครับเฮ้ยเขาไม่ได้บ้านผู้ชมดูเขาเป็นบ้าน9แต่ทหารเนี่ยเลเวลน้อยกว่าของแก้วอีกครับแก้วเป็นเลเวล14ครับเขาเป็นเพียงแค่เลเวล12นั่นเองทำให้เจอบ้าน7ก็แพ้ไปนะครับเน่ได้ทีนี่แอคหล่อเลยนะแก้วขอหน่อยขอหน่อยคนมันหล่อครับน้องๆ แก้วนี้รวยจริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะคุมกันต่อนครับว่าเขาจะไปยังไงเขาเลยยักหนึ่งตัวนะครับไม่กดออกด้วยไม่กดออกด้วยนะครับก็จะดูนะครับว่าจะไปยังไงเรามีป้อมด้านบนนะครับที่เป็นปืนใหญ่คู่นะครับอยู่ด้านบนแล้วก็จะเข้าไปนะครับยักษ์ก็จะตายลงไปเรามีปืนใหญ่ยักษ์ยิงมานครับและยักษ์ตายลงไปจบไปที่1ดาว 82% ครับเป็นไงล่ะพังบ้านแก้วก็กันบ้านก้าวได้นะนี่แอคไปทีนครับโอเคเราตีไป3ไม้ครับเราชนะทั้ง3ไม้เลยโดยแก้วใช้ดูผังบ้านครับผังบ้านที่แก้วจัดเป็นทรงต่อต้าน2ดาวนะครับที่แก้วออกแบบมาเดี๋ยวแก้วจะแนะนำนะครับว่าทำไมแก้วถึงออกแบบแบบนี้โดยแก้วจะเข้าไปตรงไหนดีตรงนี้เลยแล้วกันเนาะตรงนี้เนี่ยบ้านจะอยู่ตรงกลางเลยครับและแก้วก็ใช้คัตเชิญครับไว้มุมซ้ายมุมขวานครับเพื่อที่จะมีกำแพงนะตรงนี้มันจะมีกำแพงครับสามารถที่จะเดินเข้าไปได้ถ้าดันเข้ามาครับจะต้องเข้าไปในกำแพงและจะต้องเข้าไปโจมตีป้อมคัตเชิญก่อนครับเช่นพวกยักษ์เปก้าครับก็จะเข้าไปในนี้ก่อนเลยทำให้เราสามารถที่จะจำกัดพวกโจมตีพวกยักษ์แล้วก็แบทเทิลแมชชีนได้ดีนั่นเองซึ่งแก้วเนี่ยลองใช้แล้วก็ดีนะครับแล้วก็อาวุธครับแก้วแยกกันนะครับแก้วเอาระเบิดอากาศไปด้านบนครับเพื่อที่จะโจมตีกับทางสายอากาศครับแล้วก็ด้านล่างแก้วใช้เป็นปิ้งย่างครับไว้ด้านล่างเลยครับแล้วตรงนี้แก้วใช้ปืนโคกนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ปืนใหญ่ยักษ์นะครับอยู่ด้านบนส่วนธนูนะครับแก้วปรับเป็นต่ำนะครับเพราะแก้วต้องการที่จะสร้างดาเมจหนักๆเลยนะครับคุณจะสามารถที่จะปรับเป็นสูงได้นะแต่แก้วปรับต่ำครับมันจะตีแรงขึ้น1เท่าแล้วก็ด้านบนครับแก้วปรับต่ำเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะปรับยังไงโดยแก้วเลือกที่จะใช้ป้อมยามครับไว้ด้านซ้ายแล้วพอเข้ามาครับมอต้าก็จะยิงแล้วก็ปิ้งย่างจะยิงครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราไว้ปิ้งป้อมยามไว้ด้านล่างครับเขาจะเข้าด้านบนกันนะถ้าที่แก้วสังเกตครับบางทีก็เข้าด้านบนกันแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับระเบิดเนี่ยแก้วใช้เป็นเพื่อที่จะกันพวกแม่มดนะครับแก้วอาจจะจัดได้ไม่ดียังไงท่านชมจะจัดระเบิดครับลองเอาไปจัดเองดูนะว่าไว้ตรงไหนครับแล้วมันจะค่อนข้างโอเคครับก็ลองสับดูเนาะอันนี้แก้ไว้เป็นพอใช้ได้ครับอาจจะยังไม่ดีที่สุดเนาะแล้วก็ผังบ้านครับจะเป็นแบบนี้เลยแก้วจะให้ชมกันครับนี่คือผังบ้านของเราครับที่แก้วจัดมาครับและถ้าหากจะเป็นแบบมุมมองสอดแนมครับก็จะแบบนี้เลยก็เดายากเหมือนกันนะว่าเอากระดักครับจะอยู่ตรงไหนโอเคก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวแก้วจะใส่ดิ้งเดี๋ยวแก้วแชร์ดิ้งดิ้งจัดบ้านครับไว้ในคำอธิบายคุณผู้ชมท่านใดที่จะใช้ลิงก์จัดบ้านนี้นะครับก็สามารถที่จะกดที่ลิงก์แล้วก็เซฟได้เลยนะครับมันก็สามารถที่จะบันทึกได้โดยที่ผู้ชมไม่ต้องจัดเองเนาะโอเควันนี้นะครับเดี๋ยวก็เราลืมพาผู้ชมไปดูรีเพย์เนาะเราไปดูรีเพย์กันก่อนครับโดยไปดูรีเพย์กันครับโดยเราดูจากบ้านล่าสุดไม่ต้องดูเนาะ
เราดูบ้านเท่ากันละกันโดยเขาเป็นบ้านเลขเจ็ดเหมือนกันเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับเขามีทางฝั่งของ Battle Machine ครับเลเวล11ครับแล้วก็ทหารเป็นเลเวลตันเลยเขาใช้ Battle Machine ครับตัดทางด้านซ้ายก่อนเลยเพื่อที่จะบีบทางครับแล้วก็ปล่อยเรือพอร์ตครับเรือบอลลูนครับเรือดรอปเนาะดื้อชื่นครับแล้วก็ปล่อยมินเนี่ยนครับเขาไม่เล่นไม่เหมือนแก้วนะแก้วเล่นแก้วจะกระจายทางฝั่งของมินเนี่ยนครับกระจายกันไปเขาลงแบบแคบๆเนาะคือแก้วก็ไม่เคยเล่นแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าแบบไหนมันดีกว่ากันแล้วก็เข้าไปนะครับบอลลูนเข้าไปนะครับแล้วก็อาวุธด้านนอกเนี่ยมันเยอะเลยนะครับทำให้เตาปิ้งย่างครับโจมตีได้ดีเลยเตาปิ้งย่างครับแก้วเอาพวกปืนใหญ่อะไรพวกนี้เนี่ยมากันนะครับทำให้กว่าเขาจะเข้าไปได้นะครับก็จะต้องเสียเวลานั่นเองทำให้ทหารครับสามารถที่จะเดินเลาะรอบบ้านเลยครับไม่เข้าไปได้ไหนเลยเห็นไหมครับว่าเรือดรอปนะครับหรือว่าบอลลูนเนี่ยเข้าจากด้านซ้ายครับแล้วก็ลงไปด้านล่างไปด้านขวาครับไม่เข้าไปได้ไหนเลยแบทเทิลแมชชีนไปถึงบ้านครับแต่ว่าพลังโจมตีมันสูงครับเพราะว่าธนูเนี่ยมันโจมตีหนักเลยครับทำให้บ้านไม่เสียไม่พังลงไปนั่นเองก็จะประมาณนี้เลยนะครับภูมิใจนะภูมิใจเราจะบ้านแล้วกันได้นะครับยังไงผู้ชมลองเอาไปใช้นะถ้าใช้ดีใช้ต่อครับถ้าใช้ไม่ดีก็เปลี่ยนครับไม่ต้องฝืนเนาะโอเคอีกตานึงเขาน่าจะไม่ได้โจมตีใช่ไหมน่าจะใช่นะใช่นะครับเขาไม่ได้โจมตีก็มีชมเพียงแค่ตาเดียวนั่นเองโอเควันนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกม